Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahbihi nasta'inu wa la hawla wa la quwwata illa billahin aliyin azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir amli wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ขอความรักนะครับความเมตตาความจำเริญความมีสิริมงคลในการดำเนินชีวิตจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเจ้าประสบกับท่านอิหมัมมุสลิมบรรดาคณะกรรมการบริหารมัสยิดชะฟีมาเรียมบรรดาคณาจารย์บรรดาคณะครูนะครับของโรงเรียนมัสยิดชะฟีมาเรียมนะครับบรรดาพี่น้องมุสลิมทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์นะครับชุกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้พระองค์ให้เราท่านทั้งหลายได้มีลมหายใจมีชีวิตสิ่งสำคัญที่สุดก็คือวันนี้เราได้อยู่ในเดือนรอมฎอนอันมีเกียรติรอมฎอนเป็นเดือนแห่งความมีสิริมงคลในการดำเนินชีวิตความเข้าใจในหะดีษบทหนึ่งนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงให้กำลังใจกับเราท่านทั้งหลายบอกถึงเนื้อหมัดที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ให้นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าวันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้ดุนยากับคนที่อัลลอฮฺรักและก็ไม่รักเพราะฉะนั้นเองวันนี้ใครที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้อัลลอฮฺให้กับเขาทั้งหมดเลยนั่นคือดุนยาที่เกิดขึ้นเขาจะเป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดเขาจะเป็นคนที่ปฏิเสธต่ออัลลอฮฺอัลลอฮฺก็ให้ดุนยาที่เขามีชีวิตอยู่แสวงหาอยู่ทั้งหมดแต่สำคัญที่สุดวันนี้ก็คืออัลลอฮฺจะให้ศาสนากับคนที่อัลลอฮฺรักเท่านั้นเพราะฉะนั้นนี้เราท่านทั้งหลายอัลฮัมดุลิลละห์เป็นผู้หนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักทรงให้ฮิดายัตกับเราท่านทั้งหลายเราได้มีกะลิมะฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮเราได้มีวิถีการดำเนินชีวิตในรูปแบบที่อิสลามได้กำหนดเอาไว้แบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกิดขึ้นกับเราท่านทั้งหลายนี่คือเนื้อหมัดนี่คือความจำเริญที่มีคุณค่าที่สุดและสิ่งสำคัญที่สุดวันนี้เราอยู่ในช่วงบรรยากาศของเดือนรอมฎอนปีนี้นี่วันนี้เข้าสู่วันที่14ของรอมฎอนถ้าหมดวันนี้จะเป็นคืนที่15เรามาอยู่ในครึ่งเดือนของรอมฎอนแล้วบางคนบอกมันช่างเร็วเหลือเกินบางคนบอกมันสาวว่าจะผ่านไปสักวันสองวันเองจะครึ่งเดือนแล้วแต่อีกบางส่วนก็ยังไม่เห็นเดือนเหมือนกันยังไม่ทำอิบาดัตยังไม่ให้ตัวเองนั้นใกล้ชิดต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันก็มีหลากหลายในมุมมองหรือในการกระทำของแต่ละคนที่มีความแตกต่างกันด้วยกับหัวใจที่มีความใกล้ชิดต่ออัลลอฮฺที่มีความแตกต่างกันเขาเรียกอะไรบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมในแต่ละคนก็มีความแตกต่างกันอัลฮัมดุลิลละห์นะครับวันนี้ได้รับเกียรตินะครับได้อีกครั้งหนึ่งได้มีโอกาสมาพูดคุยในเรื่องราวของศาสนามัสยิดชะฟีมาเรียมเนี่ยตั้งแต่ผมจบมานะครับ10ปีโดยประมาณเกือบ10ปีนะครับเราก็ผูกพันกับที่นี่มาโดยตลอดตั้งแต่จบเป็นวิทยากรหลักที่นี่ของหญิงไม้กำพร้ามีคุตบะห์วันศุกร์ที่นี่เป็นตารางเวรที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็กิจกรรมอื่นๆนะครับได้รับความอนุเคราะห์จากพี่น้องที่นี่จากท่านอิหมัมจากคุณครูริดวานให้ความชี้แนะในหลายๆเรื่องที่ผ่านมานี่คือสิ่งหนึ่งที่มีความผูกพันก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับวันนี้หัวข้อวันนี้เป็นหัวข้อที่น่าสนใจอีกครั้งหนึ่งพูดถึงเรื่องการศรัทธาอีหม่านการสร้างอีหม่านที่เกิดขึ้นและการตอบแทนที่เราจะได้รับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเจ้าพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายถ้าพูดถึงคำว่าอีหม่านต่ออัลลอฮ์รอมฎอนเราจะได้ยินในทุกๆรอมฎอนในทุกๆวันถ้าเปิดช่องโทรทัศน์ก็ได้เห็นบรรดานักวิชาการอุลามะก็จะมาพูดถึงความสำคัญของรอมฎอนเราก็จะได้ยินกันในหะดีษส่วนหนึ่งนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเมื่อรอมฎอนมาถึงบรรดาประตูความดีจะถูกเปิดและประตูความชั่วจะถูกปิดลงชัยฏอนจะถูกล่ามโซ่เห็นนะครับนี่คือเป็นหะดีษที่เราจะได้ยินกันบ่อยเหลือเกินแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เป็นสิ่งสำคัญที่สุดว่าในทุกๆหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันเป็นการย้ำเตือนกับเราท่านทั้งหลายหะดีษบทหนึ่งนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าในทุกๆวันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะทรงปลดปล่อยเราให้พ้นจากขุมนรกของอัลลอฮฺบรรดานักวิชาการเนี่ยได้มีการอธิบายบอกนี่คือเนื้อหมัดที่ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นเองในการปลดปล่อยเราจากสิ่งที่พันธนาการจากขุมนรกของอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยมันมีคำถามที่เกิดขึ้นว่าวันนี้เราอยู่รอมฎอน10รอมฎอน20รอมฎอนเรานำตัวเราครอบครัวเราเนี่ยใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์หวังในความเมตตาจากอัลลอฮ์มากน้อยเพียงใดเพราะฉะนั้นเองเราอยู่ในรอมฎอนต้องมีความหวังมีความศรัทธาพูดถึงเรื่องอีมานนักวิชาการได้ให้การอธิบายในเรื่องของคำว่าอีมานเอาไว้อันอีมานุฮัสซันบอซรีบอกว่าการอีมานไม่ใช่การจินตนาการและการเพ้อฝันเพราะบางคนคิดว่าการอีมานเนี่ยคือสิ่งที่เขานั้นคิดขึ้นมาเองจินตนาการว่าต้องเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ไม่ใช่แต่การอีมานที่แท้จริงนั้นมันคือการตัสดีกบิลกอลอีมานก็คือการที่เราเชื่อหมดใจต่ออัลลอฮ์ด้วยกับหัวใจของเราว่าอิกรอบบิลลิซานยอมรับการเปล่งวาจาด้วยกับลิ้นของเราก็คือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอามาลุนบินจาวาริฮ์และพร้อมนำสู่การปฏิบัติในทุกๆศาสนกิจที่อิสลามได้กำหนดเอาไว้นี่คือคำนิยามของคำว่าอีมานแบบสมบูรณ์ที่นักวิชาการในหลายๆกลุ่มหลายๆฝ่ายได้มีทัศนะที่เห็นพ้องต้องกันดังนั้นเองพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายเมื่อเข้าสู่รอมฎอนวันนี้เรามีวิธีการอย่างไรอะไรที่เป็นแนวทางที่จะเพิ่มพูนอีมานให้เกิดขึ้นกับเราเห็นไหมนักวิชาการได้พูดกับเราท่านทั้งหลายอุลามะได้บอกว่ารอมฎอนดาวรตุลอีมานียะตุนเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนแห่งการที่เราจะวนเวียนอยู่กับการที่เราสร้างการศรัทธาให้เกิดขึ้นการเป็นรับบานีเป็นคนของอัลลอฮ์เป็นคนผู้ที่ใจใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์วันนี้เราใช้รอมฎอนเป็นจุดเริ่มต้นเห็นไหมเดือนอื่นเนี่ยมันยากในการที่จะปฏิบัติแต่เดือนรอมฎอนนี่แหละจะเป็นสิ่งหนึ่งเราเนี่ยบางทีดูตามหน้าสื่อต่างๆมีการโฆษณากันประชาสัมพันธ์กันว่ารอมฎอนใกล้จะถึงกับเราแล้วอีก10วันจะเข้ารอมฎอนแล้ววันที่1อาทิตย์ที่1วันที่10ของรอมฎอนเราก็เราเพื่อจะทำเขาเรียกเพื่อที่จะให้ทุกคนนั้นได้อยากที่จะทำดีเกิดขึ้นเพราะนั้นเองเราจะเห็นว่ารอมฎอนเป็นเดือนที่ง่ายในการปฏิบัตินักวิชาการบอกรอมฎอนเลยเป็นเดือนแห่งการที่เราจะวนเวียนอยู่กับการสร้างอีหม่านให้เกิดขึ้นแล้วรอมฎอนเนี่ยจะเป็นการที่จะเปลี่ยนคนคนหนึ่งด้วยกับบรรดาชนิดของอิบาดัตที่เกิดขึ้นยะตะกัลลับุมุสลิมุฟีฮาบัยนะอัลวาอิมินันอิบาดัตเดือนรอมฎอนเนี่ยมันจะเปลี่ยนคนคนหนึ่งให้มีการที่จะทำดีต่ออัลลอฮ์ใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์มากขึ้นด้วยกับบรรดาชนิดต่างๆของอิบาดัตหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในรอมฎอนส่วนหนึ่งก็คืออัสซิยามุการถือศีลอดก็ดีวัสซอลาตุการละหมาดก็ดีวัสซอดะกอตุการทำซอดะกอก็ดีวัลกิรออาตุลกุรอานการอ่านอัลกุรอานก็ดีทั้งหมดในอิบาดัตนี้มันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะให้เราเนี่ยได้มีการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีเกิดขึ้นและแน่นอนที่สุดพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายเมื่อเราทั้งหลายนั้นได้บรรลุถึงเป้าหมายที่อัลลอฮ์ต้องการจากเราเราก็จะได้รับความดีที่เกิดขึ้นดังนั้นเราจะเห็นว่าเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่มีเกียรติอายะกุรอานอายะหนึ่งได้บอกกับเราทั้งหลายถึงความสำคัญของเดือนรอมฎอนยาอัยยุฮัลลดีนะอามะนูกุติบะอะลัยกุมุสซิยามกะมากุติบะอะลัลลดีนะมินกับลิกุมละอัลละกุมตัตตะกูนอายะนี้เป็นอายะหนึ่งที่เราจะได้ยินกันทุกวันทุกช่วงเวลาที่มีการพูดถึงกันบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนี่คือคำดำรัสของอัลลอฮ์นักวิชาการได้มองให้กับเราทั้งหลายว่าวันนี้สิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์ใช้คำสั่งใช้กับเราคือใช้คนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ถ้าวันนี้คนไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ทำไม่ได้วันนี้คนที่ไม่ยักเก่งต่ออัลลอฮ์ไม่เชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์จริงๆทำไม่ได้เพราะฉะนั้นการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเนี่ยถูกวิบัติขึ้นถูกกำเนิดขึ้นเป็นฟัรดูกับเราทั้งหลายเหมือนกับคนในยุคก่อนๆแหละได้ถูกปฏิบัติกัน และแน่นอนเหลือเกินเมื่อเราถึงแก่นของการถือศีลอดแล้วการยำเกรงก็จะเกิดขึ้นกับเราท่านทั้งหลายพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายดังนั้นเองเราจะเห็นได้ว่าการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญกับเราท่านทั้งหลายนักวิชาการได้แนะกับเราบอกกับเราว่าอะไรที่มันเป็นสื่อที่จะสร้างอีหม่านให้เกิดขึ้นในรอมฎอนเกิดขึ้นความพิเศษของรอมฎอนเนี่ยนักวิชาการได้พูดเอาไว้1/1เลยประการแรกก็คือรอมฎอนเป็นเดือนแห่งอัลกุรอานเพราะฉะนั้นเองรอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนแห่งกุรอานไม่มีใครปฏิเสธอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงดำรัสไว้ในซูเราะห์บะเกาะเราะห์อายะห์ที่185คำดำรัสของพระองค์ได้กล่าวว่าชะฮรุรอมฎอนอัลลซีอุนซิละฟีฮิลกุรอานฮุดัลลินนัสวะบัยญินาตินมินัลฮุดาวัลฟุรกอนความหมายโดยสรุปอัลลอฮฺตะอาลาเจ้าได้บอกว่าเดือนรอมฎอนเป็นเดือนซึ่งที่อัลลอฮ์นั้นได้ทรงประทานอัลกุรอานและเป็นทางนำให้กับบรรดามนุษยชาติทั้งหมดเป็นสิ่งหนึ่งที่มันชี้แนะเป็นฮิดายัตเป็นเครื่องจำแนกแยกแยะระหว่างสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่มันหลงผิดสิ่งที่มันมืดมนกับสิ่งที่มันเป็นแสงสว่างอันนี้คือบทสรุปข้อที่1เพราะฉะนั้นเองสิ่งหนึ่งที่จะนำพาเราไปสู่การสร้างอีหม่านอันดับแรกที่เกิดขึ้นนั่นก็คือการอ่านอัลกุรอานหรือให้ความสำคัญกับอัลกุรอานดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าเดือนรอมฎอนเนี่ยอิหม่ามมาลิกรอฮิมะฮุลลอฮ์เมื่อเข้าสู่รอมฎอนปิดเลยมุวัตตะปิดหนังสือหะดีษของท่านแล้วก็นำมาสู่การอ่านอัลกุรอานอิหม่ามชาฟีอีรอฮิมะฮุลลอฮ์เช่นเดียวกันเมื่อเข้าสู่รอมฎอนอิหม่ามชาฟีอีจะขมักเขม้นในการอ่านอัลกุรอานนี่คือบรรพชนของเราในยุคซะลัฟบรรดาซอฮาบะห์ต่างๆบรรดาซอฮาบียะห์ให้ความสำคัญกับการอ่านอัลกุรอานหนังสือบางเล่มแนะกับเราท่านทั้งหลายวันนี้รอมฎอนมาถึงกับเราให้เราเปิดอัลกุรอานอ่านทุกๆวันที่เกิดขึ้นให้ความสำคัญกับอัลกุรอานให้มากที่สุดเพราะกุรอานนั้นจะเป็นพยานกับเราในวันกิยามะห์คนเราเนี่ยวันหนึ่งที่เรากลับไปหาอัลเลาะห์ตะอาลาเห็นไหมกุรอานจะเป็นเพื่อนสนิทกับเรามัฟฮูมหะดีษบทหนึ่งนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าวันนี้ฉันทิ้งให้กับอุมมะห์ของฉัน2อย่างสิ่งหนึ่งมันพูดได้อีกสิ่งหนึ่งมันพูดไม่ได้สิ่งที่พูดได้นั่นก็คืออัลกุรอานเพราะฉะนั้นเองเราจะเห็นได้ว่าเมื่อเดือนรอมฎอนเกิดขึ้นอัลกุรอานจะเป็นสิ่งที่บรรเทาที่ดีที่สุดของเรา1 อักษร 10 ความดีวันนี้เราอ่านในเดือนรอมฎอนความดีก็จะเพิ่มทวีคูณมากกว่า70 700เห็นไหมแล้วก็เพิ่มมากกว่า700ด้วยกับพระประสงค์ของพระองค์นี่คือลักษณะหนึ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเองรอมฎอนวันนี้การเพิ่มอีหม่านที่เกิดขึ้นกับเรา1ก็คือการอ่านอัลกุรอานให้ความสำคัญกับอัลกุรอานเห็นไหมเพราะกุรอานเนี่ยจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะเปิดหัวใจของเราบางคนเนี่ยผินหลังเลยให้กับอัลกุรอานอัลกุรอานุชาฟิอุนมุชัฟฟะนบีบอกกุรอานจะช่วยเหลือกับคนที่สมควรจะได้รับการช่วยเหลือเพราะฉะนั้นวันนี้ใครอ่านกุรอานบ่อยๆอัลลอฮฺตะอาลาจะให้ง่ายดายในการปฏิบัติวะมาฮิลุนมุซัดดะกุรอานจะเป็นทนายที่ดีที่สุดของเราเห็นไหมครับวันกิยามะห์วันที่เรากลับไปหาอัลลอฮ์ในหลุมฝังศพไม่มีแล้วพ่อแม่พี่น้องเครือญาติของเรากลับหมดแล้วสิ่งหนึ่งที่ยังคงเหลือก็คืออามานของเราวันนั้นกุรอานจะเป็นเกราะป้องกันกับเราดูสิวันนี้ถ้าวันนี้เราอยู่ในบรรยากาศของการเรียนรู้เรื่องราวศาสนาเราจะมองได้เลยว่ามันเป็นไปยากที่กิยามะห์จะเกิดขึ้นที่นบีบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยกิยามะห์จะยังไม่เกิดจนกว่าวันนี้เราจะเอากุรอานเนี่ยตั้งอยู่บนหิ้งของเราไม่มีแล้ววันนั้นการอ่านเราก็จะบอกกับคนรุ่นลูกของเราว่านี่คือศาสนาของเรามันเป็นสิ่งที่สืบทอดกันมาแต่ไม่มีแล้วการอ่านอัลกุรอานวันนี้เราอยู่บรรยากาศแบบนี้มองไม่เห็นภาพเลยแต่พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายวันนี้กุรอานเป็นหน้าเศร้าใจเห็นไหมครับเราไปดูในสังคมในมุมกว้างๆในกรุงเทพรอบในสถานที่ห่างไกลปืนไกลเที่ยงจากมัสยิดจากโรงเรียนคนพวกนี้ทิ้งอาการอ่านอัลกุรอานบางที่เนี่ยต้องให้ผู้ปกครองจ้างครูไปสอนเห็นไหมจ้างครูไปสอน ด้วยกับการที่เขาติดเรียนเยอะให้กับการเรียนพิเศษนะอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่มันเป็นผลสะท้อนกับเราเห็นไหมครับคนที่เป็นครูสอนอัลกุรอานเมื่อได้รับสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็รู้สึกเห็นใจช่วยเหลือเห็นไหมพอไปสอนที่บ้านมันก็มีผลอีกดุก็ไม่ได้เข้มงวดก็ไม่ได้ความเข้มข้นในการสอนก็ลดน้อยลงความอยากที่จะอ่านอัลกุรอานก็ลดน้อยลงเพราะฉะนั้นเองกุรอานเลยวันนี้เราเลยเริ่มที่จะลืมลางเลือนลางแล้วก็ตีจากมันไปสุดท้ายเราก็ทิ้งอัลกุรอานในที่สุดวันนี้คัมภีร์อัลกุรอานไม่เข้าอยู่ในความคิดหรือความต้องการของเราเพราะฉะนั้นเราจะเห็นในอายะกุรอานเห็นไหมอายะสุดท้ายที่อัลลอฮฺตะอาลาลงประทานลงมาให้กับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นอายะที่ไม่ใช่อาการแล้ววัตตะกูยามันตุรจาอูนฟีฮิอิลลอฮฺพวกท่านทั้งหลายจงจำเกรงต่ออัลลอฮฺวันหนึ่งเราจะจ้องกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาใครฟังอิหมัมสุเดสอ่านเนี่ยอายะเนี่ยเวลาเขาอ่านเนี่ยเขาจะร้องไห้เลยเพราะความรู้สึกของเขาเนี่ยมันรู้สึกว่าวันนี้เห็นไหมสิ่งที่เราอยู่ในดุนยามันกำลังมันไม่มีคุณค่าเห็นไหมครับเมื่อเรากลับไปหาอัลลอฮ์เห็นไหมสิ่งที่เราขนขวายนั่นแหละเป็นสิ่งที่มีคุณค่ากับเราเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่จะเพิ่มอีหม่านกับเราท่านทั้งหลายคือเราจะต้องให้ความสำคัญกับอัลกุรอานวันนี้โรงเรียนมัสยิดชาฟีมาเรียมเปิดโรงเรียนสอนอัลกุรอานเห็นไหมสอนเป็นกิรออาตีสอนให้คนรู้จักอัลลอฮ์สอนให้เด็กนักเยาวชนของเราได้เรียนอัลกุรอานได้มีการพินิจพิจารณาถึงความหมายในสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาบอกกับเราโดยสังเขปอัลฮัมดุลิลละมันเป็นสิ่งหนึ่งที่น่าภาคภูมิใจบรรดามัดาริสต่างๆโรงเรียนต่างๆสอนฟัดดุอีนเห็นไหมครับในกรุงเทพปริมณฑลทั้งหมดคนพวกนี้ต้องให้การสนับสนุนบรรดาครูคณะครูต่างๆนี่คือบุคลากรที่จำเป็นที่เราจะต้องสงวนเอาไว้เพราะฉะนั้นเองเราจะเห็นว่าสิ่งที่นบีบอกเห็นไหมสิ่งหนึ่งดุนยาเนี่ยมันถูกละหนัดจากอัลลอฮฺตะอาลาถูกก็เรียกถูกละหนัดถูกสาปแช่งดุนยามัลอูนะมัลอูนุนมาฟีฮาหะดิษนี้จากหนังสือริยาดุสซอลิฮีนอิหม่ามนะวะวีคัดเอาไว้ในหะดิษบทนี้ดุนยาเนี่ยมันถูกสาปแช่งนบีอธิบายต่อสิ่งที่อยู่ในดุนยาทั้งหมดก็ถูกละหนัดจากอัลลอฮฺตะอาลาด้วยแต่มีบุคคลสามจำพวกสามกลุ่มเท่านั้นเองที่อัลลอฮฺตะอาลาจะให้รอห์มัตกับเขาหนึ่งในนั้นก็คือคนที่เรียนและก็สอนอัลกุรอานนี่คือความประเสริฐที่เกิดขึ้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายเพราะฉะนั้นบรรยากาศที่เราบอกว่ารอมฎอนเนี่ยดาวรตุนอีมานียะตุนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการที่เราโจวนเวียนอยู่กับการสร้างอีหม่านที่เกิดขึ้นวันนี้เราใช้กุรอานซี่เป็นสื่อกับเราท่านทั้งหลายอ่านและพินิจพิจารณากับมันวันนี้แค่เราสอนลูกหลานของเราในสุราะห์ฟาติฮะห์มาชาอัลลอฮ์ผมว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่มีคุณค่าและน่าภาคภูมิใจแล้วฟาติฮะห์ต้นเดียวเนี่ยเราสามารถที่จะให้ลูกหลานของเราเนี่ยได้เข้าใจกับอัลกุรอานซึ่งในอรรถรสที่อัลลอฮฺตะอาลาให้กับเราเห็นไหมมีทั้งหลักเตาฮีดมีทั้งเรื่องของการชะฟาอะห์มีทั้งเรื่องของหลักอะกีดะห์มีทั้งเรื่องของดุอาอียะห์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอยู่ในสุราะห์ฟาติฮะห์ทั้งหมดเลยอิห์ดีนัสซิรอฏัลมุสตะกีมโอ้อัลลอฮ์ขอให้เราอยู่ในหนทางที่เที่ยงตรงด้วยเถิดนี่คือหนึ่งในสุราะห์ฟาติฮะห์ที่เกิดขึ้นอิบนุกอยยิมรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้อธิบายในอายะห์ตรงเนี้ยบอกว่าการที่เราจะได้รับทางนำที่ดีจากอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยไม่ใช่เราอ่านกุรอานอย่างเดียวไม่ใช่เห็นไหมเพราะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกแล้วมันญะอะละอะมามะฮูกอดะฮูอิลันญันนะห์บุคคลใดที่เอากุรอานอยู่ในการดำเนินชีวิตกุรอานนั้นจะนำพาเข้าสู่สวงสวรรค์ของอัลลอฮฺตะอาลาวะมันญะอะละคอลฟะซอฮริซะกอฮูอิลันนารบุคคลใดก็แล้วแต่ที่หันหลังให้กับอัลกุรอานจะละหนัดกับเขาขอให้เราอยู่ในหนทางที่เที่ยงตรงนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราอ่านกันเป็นประจำทุกวันเห็นไหมครับเมื่อเราอ่านแล้วอิบนุกอยยิมบอกวันนี้การอิสติกอมะห์การดำรงในอามานหรืออิบาดัตที่เราทำเนี่ยทำให้สม่ำเสมออินชาอัลลอฮ์ฮิดายัตจะเกิดขึ้นกับเราท่านทั้งหลายประการต่อมาความพิเศษของรอมฎอนที่จะเพิ่มพูนอีหม่านให้กับเราท่านทั้งหลายนั่นก็คือการถือศีลอดการยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา มันเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้เราได้รับสิ่งที่ดีงามได้รับการหลุดพ้นจากปัญหาต่างๆได้รับริสกีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานักวิชาการแน่กับเราท่านทั้งหลายเพราะรอมฎอนเนี่ยต้องถือศีลอดวันนี้คนที่ถือศีลอดรอมฎอนเห็นไหมเยาวชนลูกหลานของเรา7 ขวบ10 ขวบเราใช้ให้เขาถือศีลอดเห็นไหมครับเราสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้เกิดขึ้นพอเราเข้าสู่การบรรลุศาสนาภาวะเราก็มีการบังคับกับคนคนหนึ่งทั้งหมดเลยการถือศีลอดก็เกิดขึ้นกับเราท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นในการถือศีลอดเลยมีคุณค่าเห็นไหมนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าวันนี้คนกดอดเนี่ยไม่ใช่อดกินอดดื่มอย่างเดียวไม่ใช่เพราะวันนี้คนส่วนหนึ่งถือศีลอดตามอาดะห์ประเพณีนิยมเท่านั้นเองวันนี้เห็นเขาอดฉันก็อดเห็นไหมแต่ยังไม่ได้ละทิ้งสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเลยนะครับไลซาซิยามินันอักลีวะชุรบิการถือศีลอดเนี่ยไม่ได้การอดกินอดดื่มอย่างเดียวอินนามัสซิยามุมินันลักวีวะรอบซีแต่การถือศีลอดที่มันเป็นแก่นเป้าหมายของเราก็คือวันนี้เราต้องอดคำพูดและการกระทำที่มันนำไปสู่สิ่งที่เป็นความไม่ดีความลามกจกกระเปิดให้ทิ้งออกไปนี่คือการถือศีลอดที่มีคุณค่าเห็นไหมเพราะฉะนั้นเองนบีเลยแนะกับเราท่านทั้งหลายวันนี้การถือศีลอดเป็นสิ่งหนึ่งที่จะสร้างพลังอีหม่านที่สำคัญให้เกิดขึ้นกับเราเมื่อการถือศีลอดเกิดขึ้นการจำเกรงที่อัลลอฮฺตะอาลาก็ให้กับเราท่านทั้งหลายเห็นไหมครับว่ามัยยัตตักิลลาฮะยัจญะอัลละฮูมักเราะญะคนจำเกรงต่ออัลลอฮฺเนี่ยอัลลอฮฺให้ทางออกอัลลอฮ์วันนี้มันมีสิ่งที่มันตันเหลือเกินปัญหาเราคิด4 ตลบ 5 ตลบมันไม่มีทางออกกับเราแต่วันนี้ถ้าเราตะวัดยุกับอัลลอฮ์ขอดุอามุ่งต่ออัลลอฮ์อย่าเก่งต่ออัลลอฮ์ให้มากที่สุดอัลลอฮ์จะให้ทางออกโดยที่เราคาดไม่ถึงเลยวะมัยยัตตักิลลาฮะยัจญะอัลละฮูมักเราะญะทางออกที่เกิดขึ้นกับคนจำเกรงต่ออัลลอฮ์วะยัรซุกะฮูมินไฮซุลายะห์ตะซิบและแน่นอนเหลือเกินอัลลอฮ์จะให้ริสกีกับเราโดยที่เราคาดไม่ถึงเลยเห็นนะครับนี่คือทางออกที่เกิดขึ้นกับคนคนหนึ่งซึ่งมันเป็นผลดีกับเราท่านทั้งหลายต่อมาพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายประการต่อมารอมฎอนเป็นเดือนแห่งการวนเวียนของการสร้างอีหม่านให้เกิดขึ้นวันนี้เราอ่านอัลกุรอานวันนี้เราถือศีลอดในเดือนรอมฎอนวันนี้เรางดจากสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นเห็นไหมวันนี้เราสร้างยำเกรงให้เกิดขึ้นประการต่อมาก็คือกุรอานเป็นเดือนแห่งการทำความดีหะดีษบทหนึ่งนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รายงานจากท่านอับดุลลาห์บินซอมัดนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอาตารอมฎอนชะฮรบะเราะกะตินยักชากุมุลลอฮุฟีฮิวะยุนัซซิรุเราะห์มะฮ์วะยุฮัดดุลคอฏอยาเอากะมากอนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคันเมื่อแขกของพระองค์แขกของเจ้ามาถึงก็คือเดือนรอมฎอนมาหากับเจ้าแล้ววันนี้รอมฎอนเกิดขึ้นกับเราเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความจำเริญเห็นไหมนบีกำลังบอกว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความจำเริญเดือนนี้เป็นเดือนที่อะไรอีกเป็นเดือนที่อัลลอฮ์จะปกคุมให้โอกาสกับเราและกับประทานรอห์มัตให้กับเราเห็นไหมครับเมื่อเดือนนี้ให้รอห์มัตเกิดขึ้นวะยุฮัตตุลคอฏอยาเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการที่อัลลอฮ์จะลบล้างความผิดทั้งหมดความผิดที่เกิดขึ้นกับเราในรอมฎอนนอกรอมฎอนมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราท่านทั้งหลายจะต้องให้เดือนนี้แหละเป็นเดือนแห่งการลบล้างความผิดเกิดขึ้นกับเรารอมฎอนเป็นเดือนอะไรอีกวะยัสตะญีบุดดุอาเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการที่อัลลอฮ์จะถูกรับการขอของเรารับการขอรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการทำอะไรอีกยันซุรุลลอฮุตะอาลาอิลาตะนาฟุซิกุมฟีฮิวะยุบาฮิบิกุมมะลาอิกะตะเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการที่อัลลอฮ์จะมองดูบ่าวของพระองค์ที่เขาตะนาฟุสต่างแข่งขันเร่งเร้ากันสนับสนุนกันช่วยเหลือกันทำในสิ่งที่ดีเกิดขึ้นและรอมฎอนเนี่ยเมื่อเราทำดีอิบาดัตมันมีคุณค่าอัลลอฮ์จะเอาอิบัดของเรานั้นไปอวดกับบรรดามลาอิกะฮ์เห็นไหมแล้วรอมฎอนเนี่ยเป็นไง เป็นเดือนแห่งการที่เรานั้นมุ่งสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ فِيهِ رَحْمَةَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ นี่คือความน่าอดสูข้อสุดท้ายบุคคลที่อดสูหรือคนที่อัปยศคนที่ชักกี้ยุนไม่มีความสุขคนที่ไม่ได้รับรอห์มัตจากอัลลอฮ์คือคนที่อัลลอฮ์ห้ามบุคคลนั้นให้ได้รับความดีในเดือนรอมฎอนหะดีษบทนี้เป็นหะดีษหนึ่งที่บอกว่าเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการทำความดีการทำดีอย่างหนึ่งมันจะเป็นการสร้างอีหม่านให้เกิดขึ้นอย่างหนึ่งเราต้องอย่าลืมพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายการอีหม่านเนี่ยมันมีขึ้นและก็มีลงเห็นนะครับในหลักอะกีดะฮ์อะลิสซุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์บอกถึงการอีหม่านเนี่ยมันเป็นคนหนึ่งอีหม่านเนี่ยการสร้างอีหม่านเนี่ยในยุคสุดท้ายหรือในอุมมะฮ์ของท่านนบีเนี่ยมันจะมีขึ้นและก็มีลงคาใดที่เราทำอิบาดัตเยอะอีหม่านมันก็จะเพิ่มพูนกับเราอยากที่จะทำความดีเยอะวันนี้ฟังบรรยายวันนี้ได้ยินการพูดถึงสิ่งที่ดีและนำไปสู่การปฏิบัติทำดีเยอะมากเท่าไรเรากับตัวเองมากเท่าไรอัลลอฮ์ก็จะให้อีหม่านเพิ่มพูนกับเรามากขึ้นเท่านั้นแต่เช่นเดียวกันถ้าวันนี้เราทำสิ่งที่เป็นมัสยิดมากอีหม่านมันก็จะลดลงต่ำลงต่ำลงเห็นไหมบางคนเนี่ยลืมเลยในอายะกุรอานบอกใครที่ลืมอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะปิดประตูความดีให้กับเขาให้เขาลืมตัวของเขาเองว่าวันนี้เขามีชีวิตเพราะอะไรมาอยู่ในดุนยาเพราะอะไรและเป้าหมายที่เขาจะอยู่ในดุนยาเพื่ออะไรกันความตายมีความสำคัญกับเขาขนาดไหนนี่คือสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายดังนั้นเองเราจะเห็นได้ว่าเดือนแห่งความดีเกิดขึ้นเดือนแห่งรอห์มัตเกิดขึ้นอัลลอฮ์แต่ละจะลงมารอห์มัตทุกๆวันเลยให้กับเราท่านทั้งหลายเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเองวันนี้เราต้องทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ความดีที่เป็นความดีที่สนับสนุนให้กับเราทำหนึ่งสุนัตได้หนึ่งฟัรดูทำหนึ่งฟัรดูอัลลอฮ์ให้ถึง70ฟัรดูเห็นไหมเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการที่บาปจะถูกลบล้างกับเราอัลลอฮ์วันนี้แค่เราเดินมามัสยิดเนี่ยวันนี้เราก็จะได้รับการลบล้างบาปที่เกิดขึ้นจะนั่งมอเตอร์ไซค์จะเดินมาจะทำยังไงก็แล้วแต่ให้เรามามัสยิดบ้านของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเห็นไหมอัลลอฮ์ตะอาลาก็จะปลดบาปให้ความดีกับเรา19นั้นอัลลอฮฺตะอาลาลบล้างบาปแล้วก็เพิ่มผลบุญกับเรานี่คือความดีที่เกิดขึ้นง่ายดายเหลือเกินเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งยัสตะญีบุดดุอาจะถูกตอบรับอะดิษนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าบุคคล3จำพวกที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ปฏิเสธดุอาของเขาหนึ่งในนั้นก็คืออัศศออิมุฮัตตายุฟติรคนที่ถือศีลอดจนกระทั่งเขาละศีลอดนี่คือความจำเริญที่เกิดขึ้นหะดีษบทนี้มองได้หลายมุมถือศีลอดคือวันนี้เขาเริ่มถือศีลอดเลยตั้งแต่ฟะญัดขึ้นอาซานซุบฮ์แล้วอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรเมื่อเขาเริ่มปุ๊บเห็นไหมครับเมื่อเขาเริ่มเสร็จแล้วตั้งแต่นั้นจนถึงการที่เขาละศีลอดฮัตตายุฟติรในบริบทในการที่เขาทำอิบาดัตทำอะไรก็แล้วแต่และเขาขอดุอาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะรับดุอาของเขาทั้งหมดเลยนี่ในหนึ่งในต่อมาก็คือในช่วงการละศีลอดจริงๆเห็นไหมความจำเริญหรือความดีใจที่เกิดขึ้นในช่วงหนึ่งก็คือช่วงที่เขานั้นกำลังละศีลอดดุอาที่เราเป่งออกไปเห็นนะครับในหลายๆดุอาที่เกิดขึ้นซาบัตซอมาอูวับตันตะลินอุรุกวะซาบัตุนอัจรุนอินชาอัลลอฮ์นี่เป็นดุอาหนึ่งที่เกิดขึ้นเห็นไหมอัลลอฮฺมะละกอซุมตุวะบิกะอามันตุอันนี้ก็ใช้ได้เห็นไหมเลือดเห็นไหมครับทุกอย่างมันได้ความหิวกระหายมันได้หายไปเลือดมันพุ่งพ่านแล้วเห็นไหมผลบุญยืนยันกับเราขึ้นแน่นอนอินชาอัลลอฮ์ด้วยกับพระประสงค์ของพระองค์นะเราขอดุอาอีกเพราะฉะนั้นเองในช่วงนี้เป็นช่วงที่เราเล่าในการที่จะขอดุอาสำคัญเห็นไหมเพราะฉะนั้นเองในเดือนนี้โอกาสทำดีเกิดขึ้นมุตนาฟิสแข่งขันการทำความดีอัลลอฮฺแต่ละดูแลเราอยู่มองดูเราอยู่การละหมาดในยามค่ำคืนตะรอเวียห์สำคัญเห็นไหมครับละหมาดยามค่ำคืนวันนี้มันมีคำถามว่าเราเริ่มละหมาดหรือยังเราละหมาดมากละหมาดน้อยเราละหมาดจบตามอิหมัมนั่นแหละคือผลบุญที่อัลลอฮฺจะให้อย่างสมบูรณ์อย่าง 100% เห็นไหมวันนี้เรานั่งถกเถียงกัน5-6 รอมฎอนเถียงกันว่า8-20 11 23มันมีความสำคัญอย่างไรมันมีน้ำหนักอย่างไรมันตรงกับท่านนบีมากน้อยเพียงไรใช้วาทกรรมที่มาห้ำหั่นกันเกิดขึ้นวันนี้คนก็เลยเป็นไงสับสนแต่วันนี้สิ่งสำคัญที่สุดวันนี้มัสยิดไหนละหมาดเราไปตาม20เราละหมาดครบอัลฮัมดุลิลละห์เราได้ผลบุญอย่างเต็มสมบูรณ์ละหมาดเท่ากับคืนหนึ่งทั้งคืนมัสยิดละหมาด8เราก็ทำอย่างสุดความสามารถทำสมบูรณ์พร้อมกับท่านอิหม่ามเราก็ได้ผลบุญอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเองนี่คือความสำคัญรอมฎอนอย่าให้ตะเราะวีห์ผ่านอย่าให้มันผ่านแล้วผ่านเลยอันนี้สำคัญนะครับฝากกับบรรดาพี่น้องทั้งหลายอย่าให้รอมฎอนผ่านด้วยกับการที่เราไม่ได้อะไรรอมฎอนเลยเห็นไหมละหมาดตะเราะวีห์เป็นสุนัตเฉพาะรอมฎอนเท่านั้นเองบางคนเนี่ยไม่ได้เลยรอมฎอนไม่ได้ละหมาดตะเราะวีห์เลยที่บ้านก็ไม่เอาไปมัสยิดก็ไม่เอาเห็นไหมละหมาดเสร็จรีบลงกลับบ้านไปทำธุระไปไหนก็แล้วแต่อีกครึ่งเดือนที่เหลือพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายเราวันนี้เอาอีกครึ่งเดือนที่เหลือให้มีคุณค่าให้มีราคาให้รอมฎอนมีคุณค่ากับเราท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นเองนี่คือสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเพราะนั้นบุคคลใดที่ไม่ทำในประการทั้งหมดแห่งความดีอัลลอฮ์จะไม่ให้เขาได้รับความดีเลยอัลลอฮ์ไม่ให้เลยเห็นไหมครับรอมฎอนต่อมาประการต่อมาความพิเศษของรอมฎอนที่จะทำให้อีหม่านเพิ่มพูนก็คือรอมฎอนจะมีค่ำคืนที่มีความประเสริฐที่สุดเป็นคืนที่ประเสริฐที่สุดจากบรรดาคืนทั้งหมดใน365วันนั่นก็คือไลลาตุลกอดรที่มีคุณค่ามากกว่า 1,000 เดือนเห็นไหมคือไลลาตุลกอดรเป็นคืนที่อัลกุรอานถูกประทานลงมาคือไลลาตุลกอดรเป็นคืนที่มีคุณค่ามากกว่า 1,000 เดือนอัลลอฮ์จะให้รอห์มัตเกิดขึ้นเพราะนั้นเราจะเห็นในหะดีษของท่านนบีเนี่ยรายงานโดยท่านอิหม่ามบุคอรีจะพูดถึงนบีเนี่ยออกมาละหมาดในยามค่ำคืนพอคืนที่สามนบีออกมาพูดถึงคืนไลลาตุลกอดรนบีเจอคนสองคนกำลังทะเลาะกันนบีกลับและนบีก็บอกว่าท่านจงแสวงหาในคืนเป็นคืนเลขขี้ไปเลยยันจบน่าจะเป็นการดีที่สุดแล้วนี่คือสิ่งหนึ่งที่นบีกำลังบอกเพราะฉะนั้นเองวันนี้คือไลลาตุลกอดรมีความสำคัญเห็นนะคนพลาดจะคือไลลาตุลกอดรเนี่ยคืนหนึ่งในนั้นคืออะไรคนที่ชอบทะเลาะกันคนที่ไม่ชอบอภัยซึ่งกันและกันอัลลอฮ์จะปิดเลยพวกนี้ไม่ให้เขาพบกับคืนที่มีคุณค่ามีเกียรติเพราะฉะนั้นวันนี้อยู่รอมฎอนต้องมาอัพซึ่งกันและกันในทุกๆวันในทุกๆคืนก่อนจะนอนเราขอดุอาให้กับบรรดามุสลิมทั้งหมดเพื่อให้สิทธิ์ของเรานั้นเกิดขึ้นกับเขากับเราท่านทั้งหลายนี่คือคืนเดือนแห่งความมีสิริมงคลนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็มีอื่นอีกมากมายเดือนรอมฎอนเห็นได้ความพิเศษเป็นเดือนแห่งการอภัยโทษเป็นเดือนแห่งการตอบแทนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการช่วยเหลือซึ่งกันและกันรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการที่เรานั้นจะอบรมบ่มนิสัยของเราเห็นไหมรอมฎอนเนี่ยจะอบรมบ่มนิสัยของเราอัสซิยามุจุนนะตุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกการถือศีลอดจะเป็นเกราะป้องกันมาลัมยักลิกฮาตราบใดที่เรานั้นยังไม่อะไรไม่ทำให้เกราะมันฉีกขาดอบรมบ่มนิสัยหนึ่งในนั้นก็คืออัลกะซิบการโกหกเห็นไหมรอมฎอนนั้นจะงดจากการโกหกรอมฎอนงดจากชันกีบะการนินทาว่าร้ายนี่คือความพิเศษของเดือนรอมฎอนเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งความสุขที่เกิดขึ้นการถือศีลอดก็ดีการทำอิบาดัตทั้งหมดมันเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญเพราะฉะนั้นเองพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายบทสรุปของเรากับเราท่านทั้งหลายวันนี้เราใช้เดือนรอมฎอนเป็นเดือนพิเศษสร้างอีหม่านให้เกิดขึ้นอ่านอัลกุรอานการซิกรุลลอฮ์การทำความดีการละหมาดตะเราะวีห์การเดินไปละหมาดที่มัสยิดสำคัญนะวันนี้อยู่รอมฎอนเราทำได้ละหมาดมัสยิดอัลลอฮ์100-200คนทำได้เช่นเดียวกันเมื่อเราใช้รอมฎอนเป็นโรงเรียนแห่งการฝึกตัวเราเมื่อเราออกจากรอมฎอนเราต้องให้มัสยิดเป็นศูนย์กลางในตัวของเราเช่นเดียวกันการสร้างอามานที่มัสยิดสำคัญเพราะการสร้างอามานที่มัสยิดเนี่ยนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำเป็นสุนนะห์เอาไว้เห็นไหมนบีให้ความสำคัญกับการละหมาดญะมาอะห์ให้ความสำคัญมากเลยเห็นนะครับเพราะฉะนั้นเองนบีเลยทำเป็นสุนนะที่เกิดขึ้นเวลานบีได้เวลานบีจะเดิน ให้ตัวเองไปสู่มัสยิดของอัลลอฮ์บ้านของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นนี่คือความสำคัญเมื่อเราอยู่รอมฎอนใช้รอมฎอนเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นแล้วทำดีเห็นไหมครับลบล้างบาปเพิ่มพูนความดีให้สวงสวรรค์เป็นที่พอใจกับเราให้อัลลอฮ์พอใจในอิบาดัตกับเราเพราะฉะนั้นเองเมื่อออกนอกรอมฎอนเราต้องใช้รอมฎอนเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นสะพานให้กับเราว่าเมื่อออกนอกรอมฎอนเราต้องอาซัมตัวเราว่าเราต้องมีอิบัดอย่างนั้นทำอิบาดัตใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์อย่างนั้นเพราะฉะนั้นบทสรุปทั้งหมดเลยมันมีหะดิษอยู่3หะดิษมันก็มามันซอมารอมฎอนในอีมานันวะห์ติซาบันกูฟิลละหูมาตะกอดดะมามินซัมบีฮีนะหะดิษบทหนึ่งบทสรุปในหะดิษที่2มันก็มารอมฎอนอีมานันวะห์ติซาบันกูฟิลละหูมาตะกอดดะมามินซัมบีฮีหะดิษบทที่2หะดิษบทที่3ก็คือมันก็มาไลละตันกอดรีอีมานันวะห์ติซาบันกุฟิลละหูมาตะกัดดะมามินซัมบีฮี3หะดิษบทนี้คล้ายเคียงกันใกล้เคียงกันทั้งหมดเลยมันเปลี่ยนแค่อิริยาบถว่าวันนี้บุคคลที่ถือศีลอดในสภาพที่อีหม่านต่ออัลลอฮ์หวังความดีจากอัลลอฮ์วันนี้ใครยืนละหมาดในยามค่ำคืนในสภาพที่อีหม่านต่ออัลลอฮ์หวังในความดีจากอัลลอฮ์วันนี้ใครแสวงหาลัยละตุลกอดัรในสภาพที่อีหม่านต่ออัลลอฮ์หวังในความดีจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะอภัยโทษให้กับบาปของเขาทั้งหมดเลยนักวิชาการอธิบายผมคัดมาจากในหนังสือริฮาบุสซุนนะห์อุลามะบอกว่าอะไรคำว่าอีมานันวะห์ติซาบันนี่คือบทสรุปของการพูดในครั้งนี้อะไรคือการตอบแทนกับเราท่านทั้งหลายเห็นไหมครับเราบอกแล้วอ่านกุรอานได้อะไรถือศีลอดได้อะไรการละหมาดในยามค่ำคืนเห็นไหมทั้งหมดอัลลอฮฺตะอาลาจะตอบแทนให้กับเราการถือศีลอดเนี่ยอัลลอฮฺจะให้กับเราแต่นบีกำกับไว้ในหะดีษบทนี้ทั้ง3หะดีษที่บอกกับเราว่ากูฟิลละหูมาตะกอดดะมามินซัมบีนักวิชาการอธิบายกับเราท่านทั้งหลายว่าความหมายของคำว่าอีมานันวะห์ติซาบันหนึ่งในนั้นก็คืออะไรอินนะฮูอันนะฮูลายะซูมุลิมุยัรรดินอิตบาอุลอาดะความหมายโดยสรุปเอาลิมุยัรรดินอัลขัจลิมินันนัสวะลายะกูมลิมุยัรรดินอันนะฮูยัฟอาลูอันนะกะมายัฟอาลูกัยรุความหมายโดยสรุปก็คือคำว่าอีมานศรัทธาต่ออัลลอฮ์และหวังในความเมตตาจากอัลลอฮ์ความหมายจริงๆไม่ใช่การที่เราถือศีลอดเพื่อที่จะเราให้บอกว่ามันแยกจำแนกออกจากอาดาของการถือศีลอดไม่ใช่อย่าไปมองว่าวันนี้เราถือศีลอดแบบนั้นแหละถือเขาถือเราก็ถือไม่ใช่เขาอดเราก็อดไม่ใช่เขาละหมาดเราก็ละหมาดไม่ใช่การถือศีลอดอย่าไปคิดแบบนั้นการถือศีลอดอย่าไปมองว่าวันนี้การอีหม่านอย่าบอกว่าเรานั้นจะเป็นคนหนึ่งเมื่อถือศีลอดมันจะจำแนกว่าเราเป็นคนวะเราะห์หรือเป็นคนไม่วะเราะห์มันจำแนกแบบนั้นไม่ใช่การถือศีลอดไม่ใช่จะบอกว่าเมื่อเราทำการละหมาดยืนละหมาดในยามค่ำคืนแสวงหาขึ้นเลยเราตุ้นก๊อดและเราทำเหมือนกับคนอื่นที่เขาทำวันนี้เขากิยามุลเลนเราก็กิยามุลเลนเฮโลกันไปทำกันไปบรรดาอุลามะบอกไม่ใช่แบบนั้นแต่ความหมายของคำว่าอีมานันวะห์ติซาบันก็คืออินนามาซิยามุฮูวะกิยามุฮูอีมานันวะตัสดีกอนบิวะดิลลาฮิซุบฮานะฮูวะตะอาลาการถือศีลอดของเราคืออะไรคือการที่เรานั้นอีมานต่ออัลลอฮ์เชื่อศรัทธาต่ออัลลอฮ์ถึงสัญญาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราต้องเชื่อแบบนั้นวะตอละบะลิลมาซูบะตินวะอัจริมินัลลอฮิตะอาลาและเราก็ต้องแสวงหาการตอบแทนผลบุญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เราต้องมีหัวใจแบบนั้นการทำอีมานให้เกิดขึ้นเราต้องเชื่ออย่างสนิทใจว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ทรงตอบแทนผลบุญให้กับเราเราแสวงหาอื่นไม่ได้นอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือความเชื่อแบบนั้นนักวิชาการต่อไปอีกว่า เมื่ออีมานนั้นวะติซาบันนั่นก็คืออะไรเมื่อเราศรัทธาทั้งหมดแล้วเห็นไหมครับขอรอยาบีมักฟิรติลิซูนูบิฮีแน่นอนเหลือเกินอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะอภัยโทษในบาปของเราขอรอยามินฮาซาชะฮรีเมื่อเราออกจากนอกรอมฎอนเห็นไหมกะเยามินวะลาดัตฮูอุมมุฮูการออกจากนอกรอมฎอนของเรามันก็ประดุจหนึ่งในวันที่เรานั้นออกจากท้องของมารดาของเราวูลิดะมีลาดันยาดีดันเหมือนกับเราเป็นเด็กที่คลอดขึ้นมาใหม่ไม่มีบาปที่เกิดขึ้นกับเราเลยเมื่อรอมฎอนออกกับเราท่านทั้งหลายมุตตะฮิรอนมุตะฮัรริรอนมินันอาซามีวัลคอตอยาสุดท้ายที่สุดพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายวันนี้เราทำอิบาดัตขมักขม้นในการทำอิบาดัตต่ออัลลอฮ์ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายเราอ่านอัลกุรอานหวังในความเมตตาจากอัลลอฮ์เราถือศีลอดว่าอานาอัจซีบิฮีอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ทรงตอบแทนกับเราเห็นไหมครับเรายืนละหมาดในยามค่ำคืนหวังในความดีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อเรามีหัวใจอย่าง100%ยะกินต่ออัลลอฮ์อย่าง100%นั่นแหละคือผลตอบแทนที่เราจะได้จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันที่เราออกจากรอมฎอนวันนี้บาปทั้งหมดจะหลุดล่วงเหมือนกับใบไม้ที่มันหลุดล่วงบาปทั้งหมดมันจะหลุดล่วงจากเราเหมือนกับเรานั้นมันเหมือนกับเด็กที่กำลังคลอดลูกออกมาแม่คลอดเด็กคนหนึ่งออกมาด้วยกับไม่มีบาปเกิดขึ้นเลยกับเราเพราะฉะนั้นนี่คือผลตอบแทนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการสร้างอีมานเป็นเดือนแห่งร็อบบานีการเป็นคนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีความสำคัญใช้รอมฎอนเป็นจุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงตัวเราใช้รอมฎอนเป็นจุดเริ่มต้นในการที่เราจะแสวงหาความดีและก็คงกว่าความดีสุดท้ายคำพูดหนึ่งที่นบีบอกบุคคลที่ห่างไกลจากเราะห์มัตของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่สุดคือคนที่วันนี้เมื่อรอมฎอนผ่านมากับเขาไม่ได้อะไรเลยกับรอมฎอนผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นวันนี้เขาออกจากรอมฎอนการเปลี่ยนแปลงไม่เกิดขึ้นนบีบอกไม่เดือนนี้แล้วเดือนไหนล่ะเราจะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับขอให้งานวันนี้ได้ประสบความสำเร็จให้อัลลอฮฺได้ฮิดายะฮ์ตะฟีกกับเราขอให้คนที่อยู่ในมัจลิสแห่งนี้ทั้งหมดเลยครอบครัวของพวกท่านทั้งหลายของตัวผู้พูดได้รับฮิดายะฮ์ตะฟีกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้พบกับคืนที่มีเกียรติก็คือไลลาตุลกอดัรนะครับให้เรากลับไปหาอัลลอฮ์กลับออกจากรอมฎอนในสภาพที่เรานั้นได้รับความดีอย่าง100%ทั้งหมดทุกท่านทุกคนอุบิลลาฮิตตอฟิกวะฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์